สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ทอกทีฟกันอีกครั้งนี่คือสกู๊ปโกจิล่ากับข่าวสารเกี่ยวกับหนังก็อดซิลล่านะครับก็มีข่าวที่เรียกว่าบางคนก็มองเป็นข่าวดีบางคนก็บอกว่าเสียดายเนาะนั่นคืออดัมวิงการ์ดผู้กำกับก็อดซิลล่าปะทะคองและก็อดซิลล่าเอ็กซ์คองเนี่ยจะไม่มาสานต่อในหนังภาคต่อนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยเคยเปลยมาก่อนว่าอุ๊ยเขาอยากกำกับหนังก็อดซิลล่าครบไตรภาคนะครับโดยข้อมูลข่าวจากฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์เนี่ยได้บอกว่าหนังก็อดซิลล่าเอ็กซ์คองเนี่ยก็ถือเป็นหนังก็อดซิลล่าที่ทำเงินสูงที่สุดในมอนสเตอร์เวิร์ดไม่นับคองเนาะคองยูดับหนึ่งของมอนสเตอร์เวิร์ดนะครับคองสกอยแลนด์ดูแต่ได้564ล้านใกล้ละใกล้จะแซงละคองสกอยแลนด์นะครับซึ่งปกติหนังที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้เนี่ยพุ่งกลับเข้าต้องสานต่อใช่ไหมถ้าเกิดเป็นหนังจักรวาลหรือหนังภาคต่อเนาะแต่กรณีนี้ไม่ใช่กระดามิกานะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำแต่เขามีโปรเจกต์อื่นรอไว้อยู่แล้วนะครับแต่โปรเจกต์น่าจะหนักอินดี้มั้งก็คือ Onslaughtซึ่งเป็นหนังของ A24 นะครับก็สตูดิโอหนังอินดี้ชื่อดังเนาะนั่นทำให้เขาเนี่ยไม่มีเวลามากำกับภาคต่อนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะคือเขาเนี่ยกลับไปทำอย่างอื่นบ้างเถอะเพราะงานดาวิกาเนี่ยเขาก็แจ้งเกิดมาจากหนังสยองขวัญฟอร์มกลางเนาะแล้วก็เคยทำหนังชิบหายมาแล้วจนถึงขนาดโดนขู่ฆ่ามาใน Death Note Version Netflix ด้วยนะครับแล้วเขาก็กลับมาได้เนี่ยก็ทราบประทับคองไงจำได้เลยว่าตอนก็ทราบประทับคองฉากแรกอะผมก็กังวลไงว่าอดัมวิกาลเลยที่เขาทำ Death Note Netflix เนี่ยนะแต่โชคดีที่หนังออกมาดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกเสียดายเนาะแต่บางคนก็รู้สึกว่าดีแล้วให้เขาไปทำอย่างอื่นบ้างซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็อยู่ฝั่งหลังนะครับเพราะถึงแม้ผมจะสนุกกับก็ทราบประทับคองยังไงเนี่ยแต่พอดูก็ทราบ X คองเนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยหวนคิดถึงก็อดซิลล่าภาคเก่าๆของ2014แล้วก็คิงดอมมอนสเตอร์ถึงแม้ว่าหนังสองตัวนั้นเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่บ้างก็ตามนะครับโดยเฉพาะคิงดอมมอนสเตอร์เนี่ยข้อเสียโคตรใหญ่มากๆแต่ผมอยากให้ผู้กำกับคนต่อไปเนี่ยหรือคนเขียนบทด้วยเนี่ยเขาอยากให้เบลนด์สองแบบเข้าด้วยกันเนี่ยคือเอาความกาวความสนุกของภาคประทับของแล้วก็ความแกรนความยิ่งใหญ่ของตัวไคจูตัวไททันจากภาค2014แล้วก็คิงดอมมอนสเตอร์นะครับพอนำมาแต่ภาคประทับของมันต้นไปเนี่ยสเกลของสัตว์ประหลาดความสูงความใหญ่โตเนี่ยมันดูน้อยลงเรื่อยๆอ่ะอย่างก็ซ่าเอสคองเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเราไม่รู้สึกเลยว่าไอ้สัตว์ประหลาดเพราะเนี่ยมันสูงเกิน100เมตรเนี่ยพอเขาถ่ายมุมกล้องต่ำน้อยมากๆคือผมจำได้แค่ไม่กี่ฉากเองนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องมุมต่ำหรอกแต่น้อยมุมกล้องให้เราสื่อความใหญ่โตไงคือมีสิ่งก่อสร้างอยู่รอบๆมีคนหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เหมือนกับที่แปซิฟิกริมภาคแรกทำอ่ะง่ายๆเลยคือถ้าเกิดจะทำหนังภาคต่อผมอยากให้อารมณ์คล้ายๆกับ Pacific Rim มากๆอ่ะแน่นอนว่าผู้กำกับที่เหมาะที่สุดเนี่ยก็คงเป็นกิโลโมเดลโตโร่นะครับแต่ถูกไหมกับผู้กำกับสายแบบนั้นเลยคือเขามีแบบอารมณ์ศิลปินของตัวเองเนาะผมไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยเหมาะกับการจะมากำกับหนังจักรวาลเนี่ยคือแบบเป็นหนังที่แบบมีผู้กำกับคนอื่นมีโปรดิวเซอร์คนอื่นมามีส่วนร่วมเยอะไงซึ่งก็เป็นข้อเสียของหนังจักรวาลเนาะที่ผู้กำกับเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะลดน้อยลงเมื่อเทียบกับหนังของตัวเองแบบของตัวเองเลยเนาะแต่ถ้าเกิดกิโลโมมาทำมันก็สนุกดีไงเหมือนที่แกทำในเบลดภาค2ด้วยเนาะคือหนังภาคต่อแต่ก็มีความเป็นสไตล์กันอยู่นะครับแต่น้อยแล้วก็ได้มือเขียนบทแล้วเนาะผู้เขียนบทไอ้ซังชีแล้วก็ Spider-Man Across the Spider-Verse นะครับก็พออุ่นใจนิดหน่อยเรื่องคุณภาพของบทนะครับคราวนี้ก็รอผู้กำกับหรือว่าใครจะมารับช่วงต่อคนนั้นเนี่ยนอกจากจะมีวิสัยนอกจากจะเป็นแฟนหนังก็อดซิลล่าเนี่ยก็ต้องมีวิสัยทัศน์ในการเล่าเรื่องด้วยเนาะเพราะแค่ว่าเป็นแฟนหนังก็อดซิลล่าเดียวเนี่ยมันไม่พอไงไม่งั้นจะเหมือนไมเคิลโดเฮอร์ตี้ที่เขาทำพัดคนได้ซะแย่มากๆในภาคคิงดอมมอนสเตอร์นะครับอีกข่าวเศร้าข่าวในคนหนังก็อดซิลล่านะครับอันนี้เอาจากคาชูคิงดอมเลยกันนั่นคือนักแสดงอากิระนากาโอะนะครับถ้าใครดูหนังก็อดซิลล่าเฮเซกับมิลเลนเนียมมาเนี่ยก็จะคุ้นหน้าแกเขาโหดแทบทุกภาคเลยนะครับเสียชีวิตแล้วในวัย81ปีด้วยอาการหัวใจล้มเหลวตั้งแต่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยบทบาทยูเฮเซเนี่ยเท่าที่จำได้เหมือนจะเป็นรัฐมนตรีอะไรสักอย่างนี่แหละที่อยู่ในไตรภาคเฮเซนะครับในการก็อดซิลล่าสเปซก็อดซิลล่าเดสตัวย่าแล้วก็แฟนชายคิริวซาก้าก็มาแล้วบทคล้ายๆกันด้วยนะครับแล้วก็ Final Wars ซึ่งเขาโผล่มาเพียงแค่ต้นเรื่องเท่านั้นไปเหมือนกับตันยานโกเทนโกเก่ามั้งตอนที่สู้ก็อดซิลล่าตอนต้นเรื่องนะครับเรียกว่าแล้วก็เสียบุคคลสำคัญไปเนาะอีกข่าวนึงก็ไม่เชิงข่าวหรอกแต่เมื่อคืนเนี่ยผมได้เห็นว่าเอ้ยทาง IGN เนี่ยได้ปล่อยตัวอย่างใหม่ของ
เดฟเดอะไดรเวอร์ไปนักอินดี้ที่รางวัลมาเมื่อปีก่อนๆ นะครับซึ่งมันมีข่าวสะพักเลยว่าเขาจะมาเนี่ยคอลแลบกับก็อดซิลล่านะครับเป็น DLC ฟรีด้วยน่าจะนะดีแบบนั้นนะครับผมก็ไม่รู้นะผมไม่มีเกมนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกมแนวอะไรรู้ดูจากตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเกมแนวสำรวจใต้ทะเลเนาะแล้วมันก็มีตัวอย่างใหม่มานะครับที่เจ๋งก็คือเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้มเนลว่าเขาใช้ดีไซน์ของก็อดซิลล่ามาทำด้วยตัวหญ้าเลยนะครับและศัตรูก็อดซิลล่าคราวนี้คือเข้าใจเลยว่ามันเป็นเกมที่เซตติ้งในใต้น้ำไงอันนั้นคู่ต่อสู้ก็อดซิลล่ามันก็ต้องเป็นไคจูใต้น้ำใช่ไหมแต่ก็อดซิลล่าเบิร์นนิ่งอ่ะมันคือก็อดซิลล่าที่มีพลังสูงที่สุดตัวหนึ่งในจักรวาลก็อดซิลล่าทั้งหมดนะครับแล้วคู่ต่อสู้ของมันคือเจ้ากุ้งอ่ะเอบิล่าจากภาคคอร์เรอร์ออฟเดอะดีฟด้วยนะครับซึ่งเอบิล่าหลายคนก็จะรู้ว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในไททันหรือไคจูที่อ่อนแอที่สุดตัวหนึ่งอ่ะเพราะอย่างอะไรหนังเอบิล่าเองมันก็ดูไม่ได้เก่งอะไรมาก Final War ก็โดนมนุษย์จัดการนะครับแล้วก็โดนก็อดซิลล่ากระทืบอีกทีนึงอันเนี้ยก็อดซิลล่าประทับด้วยโซย่าเองนะครับแต่ขอใช้เสียงคำรามของต้นเฮเซนะของภาคปี84นะครับคือเอาก็อดซิลล่าเวอร์ชั่นท็อปฟอร์มที่สุดมาหรือว่าตอนจบมันจะมีหักมุมหรือว่าตอนจบมันจะคนดูเศร้าไงเอ้ยก็อดซิลล่าแม่งแบบเมลดาวน์หรือเปล่านะครับพอเปิดมาก็อดซิลล่าก็ไปร่างเบิร์นนิ่งเลยเนาะเนี่ยกราฟิกก็ดูน่ารักเนี่ยที่เจ๋งก็คือมีตัวละครมิกกี้ด้วยมิกกี้แถมมาในชุดไอ้กลุ่ม G-Force ไอ้ชุดที่เธอใส่ตอนสู้กับก็อดซิลล่าในภาคก็ทำให้กับก็อดซิลล่าด้วยคือมาตัวละครเก่าๆเลยนะครับตัวละครเก่าก็ปรากฏตัวขึ้นมาผมไม่ได้เล่นเดฟนะผมไม่แน่ใจว่าไอ้ยานใต้น้ำเนี่ยคือยานของเกมเดฟมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นยานใหม่ของ DLC ก็อดซิลล่าเพราะรูปร่างมันผมนึกถึงซุปเปอร์เอ็กซ์มากเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาหนังก็อดซิลล่าที่มีทีมเดินน้ำมาใช้ต่อสู้ด้วยผมนึกถึงภาค GMK เนาะก็อดซิลล่า versus เอบิล่านะครับในเดฟนั่นเองซึ่งเอาไว้ถ้ามีโอกาสผมก็อาจจะซื้อมาเล่นนะครับเกมเดฟแล้วก็มีข่าวของไอ้เกม Giga Bash นะครับเกมคาจูไฟกันที่ว่านอกจากมันมี DLC ก็อดซิลล่ามานานแล้วแต่คราวนี้มันจะมี DLC ของคู่ปรับก็อดซิลล่ามาบ้างด้วยนะครับก็ประมาณนี้สักข่าวเกี่ยวกับก็อดซิลล่าเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดดาบิกล่าวออกไปเนี่ยคิดว่าโทนหนังก็อดซิลล่ามันจะมาแนวไหนแล้วท่านรู้สึกยังไงครับอุ๊ยรู้สึกโอเคที่เขาไปหรือว่าเสียดายที่เขาไปก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ